จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักผลไม้และผู้ประกอบการกรีนมาร์เก็ตจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ปลอดภัยและของดีจังหวัดเพชรบูรณ์ในงานกินปลอดภัยใส่ใจสุขภาพครั้งที่5ที่ตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์พระใหญ่เพื่อก้าวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธวิถีปลอดภัยที่จะสามารถทำรายได้ให้กับชุมชนเกิดความยั่งยืนและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการค้าการตลาดและประชาสัมพันธ์กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ปีงบประมาณ2562โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาครรุ่งเรืองเป็นประธานเปิดงานและนายพิชัยเมืองมัจฉาพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่5ครับสำหรับงานกินปลอดภัยใส่ใจสุขภาพซึ่งภายในงานก็ประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ที่เลือกสรรมาจำหน่ายถึงที่โดยตรงจากเกษตรกรเจ้าของผลิตภัณฑ์อาทิผักผลไม้ปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์รวมทั้งมีกิจกรรมร่วมสนุกสนานตราช่างอย่างใจถ่ายน้ำหนักถูกรับผักปลอดสารพิษกลับบ้านฟรีและมีสินค้านาทีทองราคาพิเศษไข่ไก่ฟองละ1บาทกิจกรรมแชะแอนแชร์เพื่อรับกล้าพันธุ์ผักสวนครัวกลับบ้านฟรีอีกด้วยครับนอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่มีประสบการณ์งานด้านเกษตรอินทรีย์อย่างลุงวิชัยใต้ระหันการสาธิตการทำอาหารเมนูสุขภาพและปิดท้ายด้วยความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องสุดเท่หัวใจยักษ์ขวัญใจวัยรุ่นเก่งทัชยะศิลปินนักร้องเสียงทรงพลังเกตจินภัทรสำหรับงานกินปลอดภัยใส่ใจสุขภาพจะจัดทั้งสิ้น6ครั้งครับโดยในครั้งสุดท้ายครั้งที่6นั้นกำหนดจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2562ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่บริเวณตลาดกรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์พระใหญ่บริเวณอุทยานเพชรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ครับใจสุขภาพครั้งที่5นั่นเองเราครับคุณสาครรุ่งเรืองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยมอบของที่ระลึกโดยท่านคุณหลบทีมงานของเราได้ไหมครับตาใช้หลังใจนะฮะโอเคหลังใจได้อีกรอบหนึ่งและในวันนี้ย้ำก่อนคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ดีอย่าเพิ่งลุกไปไหนเพราะว่าในช่วงเวลาเพียงละ1บาทแต่ว่าเราขี้เหนียวนิดนึงเราให้แค่20ฟองด้วยลูกก็เป็นผีเลยนะครับมะม่วงนะคะจับติดยาง่ายมากสมมติว่าวันนี้เดี๋ยวผมขอที่ละฉันคิดไปไกลของการจริงกัน